เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกที่พลิกผันตัวเองด้วยการงดทำนาเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เกษตรด้วยการหันมาปลูกแตงโมพันธุ์พืชใช้น้ำน้อยสร้างเงินล้านจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานครับครับผมครับเกษตรกรที่ตำบลทับยายเชียงอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช้พื้นที่นาที่ว่างเว้นจากการทำนาหันมาปลูกแตงโมครับพืชใช้น้ำน้อยออกจำหน่ายรสชาติหวานกรอบเลยทีเดียวครับและที่สำคัญในห้วงเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์นี้ยังทำแตงโมรูปหัวใจออกจำหน่ายเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยครับในพื้นที่ตำบลทับยายเชียงอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีแต่โดยอาชีพคนพื้นเพพรหมพิรามนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักได้แก่การทำนาปลูกมันสำปะหลังหากแต่ในปี2563นี้ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานหลายเดือนประกอบกับบางพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทานชาวนาจึงหยุดการทำนาอย่างสิ้นเชิงจากช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้เกิดการปรับตัวริเริ่มการปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่แหล่งน้ำของแต่ละคนพอที่จะหล่อเลี้ยงต้นพืชได้อย่างเช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทับยายเชียงที่เกษตรกรรวมกลุ่มการปลูกแตงโมหลากหลายสายพันธุ์อย่างเช่นพันธุ์กินนารีซึ่งมีลักษณะเด่นที่ผลกลมรีเนื้อแน่นสีแดงเข้มผิวสีเขียวเข้มลายดำชัดเจนพันธุ์ตอปิโดลักษณะเด่นคือผลรูปทรงยาวคล้ายตอปิโดเนื้อแน่นรสชาติหวานใช้น้ำน้อยทนแรงได้ดีผลผลิตต่อไร่สูงพันธุ์ซอนย่าพลัสซึ่งติดลูกผลดกมีผิวสีเขียวอ่อนสลับลายเนื้อละเอียดกรอบอร่อยซึ่งใช้พื้นที่การปลูกจากผืนนาที่ว่างเว้นจากการเพาะปลูกข้าวเนื่องมาจากประสบภัยแล้งอย่างหนักแต่เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลทับยายเชียงได้วางแผนขุดสระเพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ในการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและใช้ระบบน้ำหยดในการให้น้ำแตงโมจึงมีการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าทุกหยดซึ่งทำให้ได้ผลผลิตต่อรุ่นเป็นจำนวนมากและรสชาติที่ดีตำบลทับยายเชียงทำแตงโมมานานแล้วค่ะทำมาชั่วอายุคนแล้วเราก็เลยลูกหลานตำบลทับยายเชียงเนี่ยทำแตงโมกันชำนาญมาก่อนเราก็คิดว่าเราชำนาญกันในการทำแตงโมเราก็มารวมตัวกันเกษตรกรเนี่ยมีแต่อายุน้อยๆเราก็มาช่วยกันคิดตั้งกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยเรามารวมตัวกันคิดว่าเราจะปรับเปลี่ยนทำแตงโมยังไงให้มันได้คุณภาพดีให้ได้รสชาติดีแล้วมาสร้างมูลค่าเพิ่มของแตงโมของตำบลของเราเนี่ยอย่างไรนอกจากนั้นพี่สิริพรประธานวิสาหกิจชุมชนทับยายเชียงยังเล่าเพิ่มเติมให้ฟังว่าในห่วงเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์นั้นตนเองได้เกิดไอเดียที่จะเพิ่มมูลค่าผลผลิตแตงโมที่กลุ่มตนเองปลูกด้วยการนำกรอบพลาสติกเรซินที่แข็งแรงมาใส่กรอบลูกแตงโมตั้งแต่ยังเป็นผลอ่อนก่อนหน้านี้เพื่อครบกำหนดการเก็บเกี่ยวในห่วงก่อนวันที่14กุมภาพันธ์นี้ซึ่งแน่นอนว่าจะทำกำไรหลายเท่าตัวให้แก่เกษตรกรแน่นอนมันเป็นผลไม้ที่บังคับรูปแบบได้สามารถถ้าเรามีบล็อกมีอะไรเงี้ยเราก็สามารถบังคับให้มันออกมาเป็นในรูปลักษณะที่เราต้องการได้เราก็เลยลองเอามาดัดแปลงทำกับแตงโมดูในช่วงแห่งวันเทศกาลเงี้ยก็จะมีออเดอร์เข้ามาตุ๊ดจีนเงี้ยก็จะมีเราก็เน้นเป็นแบบสีทองเงี้ยเพราะเขาไหว้เจ้าไหว้อะไรกันแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นรูปหัวใจเน้นแบบว่าสีเขียวเนื้อแดงในค่ะในส่วนของผลผลิตนั้นจะแบ่งทำการจำหน่ายออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่เพื่อจะนำไปกระจายผลผลิตไปทั่วประเทศในส่วนที่2คือเกษตรกรจะนำผลผลิตไปขายบริเวณริมถนนสายเอเชียเส้นทางหลวงหมายเลข11ช่วงตำบลทับยายเชียงก็จะเห็นแผงขายแตงโมยาวหลายกิโลเมตรสร้างรายได้แก่เกษตรกรในแต่ละปีสู้ภัยแล้งที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีครับหากท่านผู้ชมเดินทางผ่านทางหลวงหมายเลข11ขึ้นสู่ภาคเหนือนะครับบริเวณตำบลทับยายเชียงอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกอย่าลืมแวะอุดหนุนแตงโมนะครับรสชาติหวานกรอบของวิสาหกิจชุมชนทับยายเชียงกันด้วยนะครับ